swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้านเมโลท็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบทเรียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่ซินเนเทียกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นซินเนเทียด้วยนะครับแล้วก็จะมาให้ดูเกมมันๆเกมตึงๆเลยนะครับเกมที่มันพลิกกันไปพลิกกันมานะครับผมใครที่ชอบดูเกมเดือดๆแบบนี้นะครับผมบ้านผมจะแตกบ้านฝั่งนู้นก็จะแตกแบบพลิกกันไปพลิกกันมาเนี่ยโคตรมันนะครับผมแล้วผมก็ใช้วิธีแบบโคตรจะเสี่ยงนะครับในการที่เอาชนะนะครับผมส่วนที่ผมจะใช้วิธีอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันในตัวเกมนะครับผมโอเคและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับแล้วเซตนี้ก็จะเป็นเซตดาเมจเลยนะครับดาเมจแบบจัดจ้านเลยนะครับผมแล้วก็ห้อยพลังแฝงโฮลี่ซัมมอนเนอร์มาด้วยนะครับก็จะเป็นพลังแฝงที่แบบ1-1โหดจัดเลยเพราะว่าดาเมจมันจะล้นมากนะครับผมก็สำหรับซินเนเทียเนี่ยมันใช้ได้อยู่ประมาณ3พลังแฝงนะครับโฮลี่ซัมมอนเนอร์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ตายเกิดนะครับผมแล้วก็เป็นดูเอลก็ได้เหมือนกันนะครับดูเอลก็คือไอ้ดาบที่ตี10ทีเด้งเลือดนั่นแหละนะครับผมก็แต่เท่าที่ผมลองเล่นมาหลายๆพลังแฝงนะครับพลังแฝงที่ดีที่สุดของซินเนเทียเนี่ยคือตายเกิดนะครับผมเพราะว่าซินเนเทียเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องใช้ของเยอะนะครับถ้าเกิดมันไปตายขึ้นมาเนี่ยเราก็กดเกิดเพื่อจะมาซ่อมฟาร์มได้นะครับแต่ว่าเกมนี้ผมต้องการดาเมจที่รุนแรงผมก็เลยใช้เป็นโฮลี่ซัมมอนเนอร์นะครับผมเปาะประมาณนั้นเนาะส่วนรูนก็เป็นรูนตีเร็ว26เลยนะครับอเวก10สปิริต10ดาร์คอนคอร์10นะครับก่อนที่จะไปรับชมในตัวเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะแล้วก็ตอนนี้ผมได้ทำการสตรีมอยู่ที่เพจเบสเรียวตะนะครับผมสะกดตามชื่อช่อง YouTube เลยนะครับสตรีมตั้งแต่4โมงจนถึง1ทุ่มเลยนะครับ3ชั่วโมงนะครับใครที่ว่างเวลานี้ก็แวะเข้ามาพูดคุยหรือแวะเข้ามาเล่นหรือเข้ามาทักทายผมได้นะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแนวทางการเล่นซินเนเทียในแพทล่าสุดนี้นะครับผมสำหรับตัวของซินเนเทียเนี่ยก็ได้รับความนิยมในช่องของเรามากๆเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยสวยนะครับผมทุกคนเนี่ยก็เลยชอบดูน้องกันนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบขาน้องเขานะครับผมขาเรียวขาสวยดีนะครับ ไม่เกี่ยวกับตัวไม่เกี่ยวกับความเก่งเลยนะครับผมโอเคเกมนี้ผมก็จะมาสอนเล่นซินเนเทียไปในตัวได้เลยนะครับผมก่อนเทคนิคการฟาร์มนะครับผมก็พยายามฟาร์ม2กองอ่ะบาวดัมเดินมาสิลูกเดินมาตรงนี้นะครับโอเคบาวดัมเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมว่าผมต้องการจะทำอะไรนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะฟาร์ม2กองลากมันมาชนกันแล้วก็กดเอามีดอ่ะทิ่มลงพื้นนะครับให้มันโดน2กองมีดอย่างเงี้ยตอนที่เราเปลี่ยนเป็นล่างมีดตีแล้วเนี่ยเรากดมีดอีกรอบเนี่ยเราสามารถปามีดไปได้ด้วยนะครับแล้วก็เกิดกดแบบกดย้ำไปเลยเนี่ยก็จะดึงมีดเข้ามาหาตัวเองนะครับผมอันนี้คือเราแท็กเวฟกลางได้เลยนะครับเพราะว่าเมจเราเนี่ยลงไปเล่นล่างนะครับถ้าเมจลงไปล่างเนี่ยเวฟกลางเนี่ยก็คือเหมือนว่าเมจเขาจะให้เรานะครับก็คือฟรีไปนะครับผมแล้วก็มาเก็บนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยรวยขึ้นไปอีกนะครับผมก็รวยกว่าป่าเขานะครับก็ได้ดาบเล็กมาแล้วนะครับผมก็จะขึ้นเป็นวอลบูสต์เลยนะครับนั่นก็คือบูสต์ความเร็วโจมตีนะครับผมเพราะว่าซินเนเทียเนี่ยผมต้องการบูสต์ความเร็วโจมตีนะครับเพราะว่าจะเอามาคอมโบกับพลังแฝงที่ผมเอามานะครับโฮลี่ซัมมอนเนอร์นะครับโฮลี่ซัมมอนเนอร์เนี่ยยิ่งตีเร็วโฮลี่ของเราก็จะยิ่งตีเร็วไปด้วยนะครับผมประมาณนั้นนะผมก็เลยใช้บูสต์ความเร็วโจมตีนะครับโอเคเราออกไปงัดเลยโอ้ยเพื่อนเรางัดไม่โดนนะครับผมไม่เป็นไรผมรีบไปหน่อยหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าผมรอเพื่อนพักอย่างนั้นนะเพื่อนผมไม่เอาสักทีนะครับผมก็เลยต้องเปิดเองนะครับผมผมคิดว่าเราน่าจะเอามังกรบนไม่ได้ซินเนเทียเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเก่งอ้าวช็อตนี้เดินมาอย่างนี้ก็น่าจะได้นะครับผมฟาดแล้วดึงมีดกลับมาเรียบร้อยครับผมได้ฆ่ามา1คิวนะครับก็
เปิดดาร์กเลยนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ไปตรงมังกรแล้วนะครับเราพยายามเอาให้เร็วที่สุดนะครับผมเอาบัฟอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าซินิเทียเนี่ยมันต้องรีฟาร์มนะครับรีฟาร์มรีบกลับนะรีบเอาออบเจกต์อ่ะแล้วก็รีบกลับไปฟาร์มนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยต้องการของเยอะนะครับมันไม่ใช่ตัวที่ต้องมาวิ่งไล่ฆ่าคนนะครับเป็นตัวที่ต้องฟาร์มไปก่อนฟาร์มพอเริ่มมีของเนี่ยก็เริ่มมาไล่ฆ่าคนนะครับผมซินิเทียเนี่ยจะเริ่มเก่งจริงเนี่ยตอนมีของประมาณ4ชิ้นนะครับแท็กกลางเลยนะครับเพราะว่าไม่มีคนเคลียร์นะครับเนี่ยอย่างคีปมันว่างอย่างเงี้ยเราแท็กไปเลยแล้วซินิเทียเนี่ยมันไม่ต้องเป็นตัวที่ต้องรีบฟาร์มรีบไปแก๊งไหนนะครับมันก็เป็นตัวที่ฟาร์มเรื่อยๆนะครับเดินมาเมื่อกี้นี้ก็โดนทาจิแซวไปรอบนึงนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาหาเล่คีปป่าได้นะครับผมเนี่ยเป็นตัวที่ฟาร์มไปก่อนไม่ต้องรีบเล่นแต่ช็อตนี้เราอาจจะไปเล่นได้นะครับเพราะว่านาคอสเนี่ยเขาโอเคไม่ได้อะไรนะครับผมนึกว่าแบบจะได้นาคอสนะไม่ได้อะไรก็กลับเลยนะครับผมจะไปเสียเวลาเยอะเนี่ยหาฟาร์มอย่างเดียวนะครับมีแดงนะผมน่าจะแย่งแดงได้นะครับเพราะว่าผมมีมีดโยนนะผมจะมีดโยนใส่ตุ้ม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 เรียบร้อยนะผมได้มานะครับมีดโยนเนี่ยโคตรแรงนะทุกคนเอาไว้แบบคือผมจะมีเทคนิคการเล่นแบบนี้ด้วยนะครับก็คือมันจะมีแท้งมายืนข้างหน้าใช่ไหมเราก็เก็บสกิล2เนี่ยเอาปลาใส่แท้งปลาใส่แท้งนะครับแล้วก็เอามีดเนี่ยไปโยนแต่พวกตัวบางๆอย่างเช่นเมจแครี่แอสซาซินฝั่งนู้นนะครับผมแครี่เนี่ยกับเมจจะโยนง่ายที่สุดเพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่ค่อยพิ้วจะไม่ค่อยโยกเรานะครับก็เอามีดโยนใส่เนี่ยบางทีอ่ะก็คือเจ็บหรือไม่ถ้าเลือดแบบไม่เต็มก็คือตายได้เลยนะครับเอานาคอสมาแซวผมนะโอเคเหมือนว่าเขาจะเข้ามาบัฟแดงเราไปหรอเขามาเอาบัฟแดงเราไปแน่เลยนะทุกคนทำไมเขาถึงมีบัฟแดงที่พื้นนะไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมแต่บัฟแดงผมหายไปแต่ดูนะยังไม่เกิดโอ้ไม่เก็บละวนหลายรอบแล้วเก็บไม่โดนนะครับเสียเวลาทำมาหากินหมดเอ้ยยังไงเพื่อนโอ้ไอ้ทาจิตัวนี้มันโอเคพอละผมว่าเราน่าจะได้แค่นี้นะครับผมกลับไปฟาร์มต่อนะครับอย่าไปเสียเวลาเยอะนะครับถ้ามาเล่นไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องไปเล่นนะครับผมอย่าไปเสียเวลาเยอะนะครับหน้าที่ของเราตอนนี้คือฟาร์มแล้วก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมฟาร์มให้หนักแต่ถ้าเกิดแบบถ้าเขาเข้ามาลึกในระยะที่เราแบบสามารถไปเล่นได้ก็ไปเล่นนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดสมมุติไอ้เยน่ามันได้ป้อมไอโอเมงข้างบนใช่ป่ะคือผมก็จะไปช่วยไงแต่อันนี้คือเขาไม่ได้ไงผมก็ไม่ช่วยนะครับผมก็เคลียร์กลางต่อเหมือนเดิมเลยนะครับผมเอารวยเลยนะครับเพราะว่าเมจเราเนี่ยไม่ได้กลับเลนเลยนะครับเมจไม่กลับเลนแต่ว่าเขาก็ยังเอาคีที่เลนอื่นนะครับก็เท่ากับว่าเขาก็ไม่จนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแดงขึ้นด้วยนะครับผมโหจัดแดงอีกรอบนึงนะคอสก็ไม่มีแดงใช้นะครับแล้วเราก็ไปเล่นข้างบนนะครับผมกดสกิล2เข้าไปแล้วก็ปามีดเรียบร้อยครับผมเก็บคิวไปแต่ว่าเราก็เสียเมจไปเหมือนกันนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราตีมังกรได้เลยนะครับมังกรเกิดเราซัดเลยนะครับซินิเทียเป็นตัวที่เอาออบเจกต์ไวมากเลยนะครับเดี๋ยวดูดาเมจนะตอนที่ผมโยนมีดนะครับอย่างที่ผมบอกนะมีดมันแรงมากตุ๊ดดูดิเห็นปะมันแรงจัดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเอาป้อมบนดีกว่านะครับเยน่าน่าจะกำลังวิ่งมาแล้วนะครับผมแต่ผมคิดว่าผมว่าโอเมนเนี่ยน่าจะเอาอยู่นะเรียบร้อยน่าจะแตกไปนะครับผมป้อมนี้สวยอ๋อแล้วเราสามารถเก็บสกิล2อ่ะเก็บมีดกับป้อมด้วยนะครับเวลาที่เอาสกิล2ปาเก็บได้ทุกอย่างเลยนะครับทุกครั้งที่เราโยนสกิล2ไปไม่ว่าป้อมดาร์กออบเจกต์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมแต่ถ้าคลิปตัวนั้นตายเนี่ยมีดก็จะวิ่งเข้าตัวเราเลยแบบอัตโนมัตินะครับผมหรือไม่ก็เวลาสแต็กมีดหมดอ่ะก็จะวิ่งเข้าตัวเราโดยอัตโนมัติเช่นกันนะครับแล้วก็พาสซีฟอีกหนึ่งอย่างของทีนี้ทีเนี่ยไอบัตริชัลเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราฆ่าครบ7ตัวเนี่ยเราจะกดฟรีได้1ครั้งก็คือกดตายเกิดได้1ครั้งนะครับเกิดมาเลือดเต็มเลยนะครับผมแต่มันต้องฆ่า7ตัวไงคือซึ่งเกมนึงเนี่ยจะฆ่าได้7ตัวเนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับผมกว่าจะได้ใช้พาสซีฟนี้นะยิงน้องแอนเน็ตโอ้ฟิกเกอร์เลยนะทุกคนแอนเน็ตตอนนี้ก็เห็นในเลนกลางนี่ค่อนข้างบ่อยเลยนะครับผมคิดว่าตัวมันเก่งนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยสกิลมันรัวนะครับผมสกิลมันใช้ได้เรื่อยๆแล้วมันแรงด้วยไงคือมันไม่ได้รัวเดียวมันแรงด้วยไงแต่แค่มันไม่มีสกิลเบิร์ดนะครับผมแต่ว่ามันสามารถทำให้เจ็บได้เลยนะครับอุ้ยผมเดินมาช่วยไม่ทันนะครับผมฟาดโดดตามแล้วก็ตีแล้วก็เอามีดโยนใส่ปุ๊บๆเรียบร้อยครับผมได้ฆ่ามานะครับตอนนี้ผมมองว่าเราค่อนข้างนำอยู่นิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมได้ฟาร์มอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เวทป่าเขาด้วยนะยังไงเนี่ยเงินผมเนี่ยรวยกว่านาคอสอยู่แล้วนะครับผม
เนี่ยผมได้ฟาร์มอยู่เรื่อยๆเลยนะแล้วไม่ตายด้วยนะครับผมนาคอสเขายังมีตายนะคือป่าที่ฟาร์มอย่างเดียวแล้วไม่ตายเนี่ยเงินมันจะดีดมากๆเลยนะครับผมเนี่ยเล่นซีเนเทียมันต้องแบบนี้นะครับเล่นแล้วแบบอย่าไปตายเยอะนะครับผมเล่นในแบบถ้าเกิดมันเล่นไม่ได้ไม่ต้องฝืนเล่นนะเราฟาร์มไปก่อนฟาร์มอย่างเดียวนะครับพอมันมีของ4ชิ้นเนี่ยเราบวกเลยเนี่ยตอนนี้เราใกล้ได้แบบโอมิอาร์มละพอเรามีแบบโอมิอาร์มเนี่ยตัวเราจะเริ่มแรงแล้วนะครับผมมันจะเริ่มแบบเข้าไปไล่ยิงไล่ยิงตายแล้วนะครับใกล้ได้โอมิอาร์มแล้วนะครับผมรอมีโอมิอาร์มนะรอทัมมิ่งของเรานะครับผมแล้วเราก็ค่อยไปหาเล่นนะครับตอนนี้ถามว่ามันตีแรงไหมมันตีแรงนะครับผมแต่ว่ามันยังปิดดาเมจในชุดเดียวไม่ได้ถ้าเกิดเรามีโอมิอาร์มนะครับทุกครั้งที่เราใช้สกิลเราก็จะเหมือนว่าได้ดาเมจ2ครั้งถูกป่ะแล้วโอมิอาร์มเนี่ยเวลาที่ตีไปเนี่ยเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นอีก 10% ด้วยนะครับมันจะไล่ล่าศัตรูได้ค่อนข้างดีนะครับอะไรเนี่ยมาแอบอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่กลัวนะครับผมตีแล้วก็โยนมีดอัดหัวเข้าไปนะครับผมล่วงคือดาเมจเห็นดาเมจแล้วป่ะจากโฮลี่ซัมมอนเนอร์ด้วยแล้วก็จากดาเมจของเราด้วยเนี่ยจากดาเมจโยนมีดด้วยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะครับตอนนี้เรามีโอมิอาร์มแล้วนะครับผมเราหดได้ดิดูดาเมจเราป๊าบต้องถอยก่อนนะครับผมเกือบตายนะครับแค่โดนผมแล้วก็เอามีดโยนอ่ะก็คือเกือบตายนะครับโอเคเราเคลียร์ดาร์กเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับดาร์กเพราะว่าเขากลับกันหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาเลือดโลนะผมทำเขาเลือดโลไปแล้วนะครับผมก็เลยกล้าเล่นกล้าเคลียร์นะครับผมแล้วตัวเราเนี่ยมันตีออบเจกต์ค่อนข้างไวมากๆเลยนะครับอย่างที่ผมพูดไว้นะครับผมมันก็เลยแบบชิลๆหน่อยนะครับแล้วดูดเลือดเนี่ยก็ดีมันมีพาสซีฟดูดเลือดอยู่ในตัวอยู่แล้วนะยิ่งเลเวลเยอะก็จะยิ่งดูดเลือดแรงนะครับโหตีดอกละ900นะแรงนะครับผมโยนมีดดอกละ400 500นะครับถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเขาจะอยู่ตรงนี้นะนะอยู่จริงด้วยนะครับผมฟาดผมดูดเลือดผมฟาดเรียบร้อยดูดเลือดเนี่ยไม่ว่าเราจะโดนสตันโดนน็อกอัพเราสามารถกดสลับเลือดได้เลยนะครับนาคอเจ็บมากผมพุ่งเข้าไปซัดป้อมก่อนแล้วค่อยตีคนนะครับตีอะไรอ่ะกดอันติมาแล้วยังไงผมตีโยนมีดหานาคอปึกเรียบร้อยตายคู่นะครับตี1ตัวแล้วโยนมีดใส่อีก1ตัวนะอันนี้สเต็ปนี้ก็ควรใช้นะครับควรใช้คล่องนะครับผมการโยนมีดนะครับเก็บสแต็กโยนมีดอะไรประมาณนี้นะครับฟาดโอ้โหผมตี3ทีจะตายเอาถ้าตี4ทีแล้วโยนมีดคือตายเลยนะครับสำหรับตัวของไฮยาเตะนะโคตรแรงนะครับผมตอนนี้เห็นปะตอนนี้คือมันเป็นทามมิ่งที่เราเก่งแล้วนะครับเพราะว่าเราอดทนเล่นในช่วงต้นเกมมาเราพยายามฟาร์มด้วยนะครับก็เดินทำเกมนิดหน่อยนะครับไม่ได้ทำเกมเยอะนะครับผมเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันแค่ต้องการของแค่4ชิ้นนะครับแล้วมันก็เก่งแล้วเนาะโยนใส่ไฮยาเตะเข้าไปโอ้โหไฮยาเตะโดนแค่มีดนะครับแล้วผมก็ฟาดดิผมฟาดยังไงมาดิครับกดดูดเลือดนี่คือแบบเลือดแบบแรกกดอันติแรกเลือดที่คือแบบเลือดมาโคตรเยอะนะครับยิ่งเราเลือดน้อยก็จะยิ่งแลกเลือดได้เยอะแล้วถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือดเยอะก็จะยิ่งแลกเลือดคืนมาได้เยอะเช่นกันนะครับผมน่าจะต้องพุ่งเข้าไปเก็บบ้านนะครับผมอุ้ยโหอันติผมยังไม่มาดิเพิ่งคูลดาวน์เสร็จนะครับไม่งั้นผมไม่น่าตายนะเนี่ยพลาดนะช็อตเนี่ยเล่นเยอะไปหน่อยเราน่าจะต้องไปตีดาร์กันนะครับผมดาร์กตัวนี้ถ้าเกิดได้มาตัวนี้ก็อุ้ยเอาดาร์กก่อนก็ได้นะเพื่อนๆตีบูรอแต่ถ้าเกิดเราตีดาร์กเขาจะตลบหลังแล้วป่ะแล้วเรามีคนตาย1คนด้วยอ่ะผมว่าทันว่ะผมว่าเราต้องอัพดาร์กเราต้องเอาดาร์กก่อนทุกคนโอเคจัดไปว่าตัวเราเนี่ยมันตีดาร์กโหดดูดิดูดาเมจดิตีธรรมดา 1,900 นะครับตี 1,900 แบบไม่ขี้อ่ะเออถ้าเกิดคีอะดาเมจเท่าไหร่อ่ะทุกคนลองคิดเอานะเกือบ 4,000 นะครับผมถ้าเกิดคีนะแต่ผมไม่ได้ออกดาบคีนะครับผมออกเป็นดาบแดงนะครับผมต้องการดาเมจที่รุนแรงนะครับดาเมจโยนมีดนะครับผมเล่นสายโยนมีดนะครับผมมันจะติดพาสซีฟของไอ้นี้ด้วยไงพาสซีฟของดาบแดงด้วยนะครับเวลาที่เราโยนมีดสกิล2นะครับผมเราเข้าไปเล่นได้นะช็อตนี้มันมีสลับเลือดนะครับเราโยนเราปาสลับเลือดไป1ทีไฮยาเตะจะล้ำใช่มั้ยผมยังมีเกิดอยู่นะถ้าผมฆ่าได้1ตัวผมจะเกิดได้ผมตีอุ๊ยกดเกิดพอดีครับผม7ตัวพอดีนะครับเรียบร้อยช็อตปฏิหารเกิดขึ้นแล้วยังไงมาดิเหมือนฟื้นคืนชีพเหมือนมีฟีนิกซ์อยู่ในตัวนะครับผมเนี่ยคือนกฟีนิกซ์อมตะไปเรื่อยเลยโอเคดันบนเลยนะครับผมเขาเหลือแค่ป้อมเดียวแล้วนะครับคิดว่าน่าจะได้หรือเปล่าแต่มีแอนเน็ตนะอุ้ยอุ้ยนาคอสมันตีเพื่อนผมหัวยุบไปเลยว่ะไม่ไหวจริง
ไม่ไหวจริงช็อตนี้เอาเหรอเพื่อนผมไม่ไหวแล้วดิผมไม่มีเลือดเล่นแล้วนะผมถอยนะเอาดาดีกว่าเพื่อนนาคอตายโอ้โหสวยอย่างนี้ดาร์กน่าจะเป็นของเราแล้วนะครับยังไงเพื่อนถอยมาดาร์กก่อนปะหรือเพื่อนจะเล่นเหรอเพื่อนจะเล่นเหรอผมก็ลองเล่นได้นะผมตีแล้วโยนมีดไปหาตัวนู้นไล่ตีไล่หวดวิกโอ้โหฟิกหนีกันหมดตีโอ้ยอันตีอีกโอ้โหเพื่อนเราตายกันหมดเลยช็อตนี้งานเข้าแล้วครับจากที่จะได้ดาร์กกลายเป็นไม่ได้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรผมลองตีไหวป่าววะผมลองตีดูนะน่าจะโอ้โหไม่ไหวมั้งผมว่านะอาจจะไหวนะครับไหวอยู่เพราะว่าดาร์กไม่ได้ตีผมแล้วนะครับดาร์กไปตีเบลดัมนะครับผมอิลูเมียเรามานะครับเบลดัมกำลังแทงอยู่ผมโยนมีดปับโอ้โหเบลดัมยังลาดได้นะครับเมื่อกี้นี้ถ้าผมเข้าไปเนี่ยผมน่าจะโดนแอนเนตฆ่าตายนะครับผมดีนะที่ผมเลือกที่จะโยนสกิล2เอานะครับโอเคเรายังได้ดาร์กมานะครับผมดาร์กตัวนี้ไม่รู้จะช่วยอะไรเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราต้องดันบนด้วยนะครับผมดัน2ทางนะครับน่าจะกำลังดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดันเข้าไปทางเดียวเนี่ยเขาสามารถลุมเคลียร์ดาร์กกันแบบง่ายดายเลยนะครับเราต้องดันคีฟเข้าไปสัก2ทาง3ทางขึ้นไปนะครับทางที่ดีที่สุดคือ3ทางนะครับแต่คิดว่ามันไม่น่าจะทำได้หรือเปล่าไม่ชัวร์นะครับผมเราต้องเซตไอ้ตายเกิดไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ดิเซตเคียวนะครับเผื่อมันได้กดนะครับนาคอสอย่างนี้ไม่มีกระโดดแล้วนะผมตีแล้วผมโยนดักหน้า1ทีแล้วผมรอฟาดดึงมีดกลับมาเรียบร้อยครับผมนาคอสร่วงไปนะดาเมจเราแรงจัดๆเลยนะครับผมทาจิไม่น่ารอดนะผมตีโยนมีดเข้าไปอ้าวไฮเยเตะอีก1ตัวไฮเยเตะโอ้ยตอนแรกผมจะไปเอาบ้านแล้วนะแต่แบบสรุปแล้วไม่ได้อะไรวะทุกคนเราโดนเคลียร์ดาร์กด้วยนะแต่ก็จบยากอยู่ดีนะครับถ้าเกิดผมเข้าไปตีดาร์กก็น่าจะตายเหมือนกันนะครับมาดิเอาปะล่ะเอาก็ได้นะเกมก็ต้องยื้อไปอีกนะครับผมยังจบบ้านเขาไม่ได้นะครับก็ต้องยื้อกันต่อไปฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บแล้วก็รอดักเขานะครับเผื่อมันจะได้นะโอ้แต่แอนเดนมันฆ่ายากนะถ้าเกิดมันไม่เดินเข้ามาเนี่ยคือมันฆ่ายากมันมีสกิลกระโดดหนีมีอมตะที่มุดดินหลบได้นะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะสกิลการเอาตัวรอดเนี่ยแล้วตัวมันวิ่งเร็วด้วยไงถ้าเกิดมันอยู่กับเพื่อนอ่ะฆ่ายากอยู่นะครับไฮยาเตะนะไม่ใช่ไฮยาเตะดิแอนเนตนะครับส่วนไฮยาเตะก็ฆ่ายากเหมือนกันนะครับผมต้องมีเลสเล่นนะครับโอ้โหช็อตนี้ผมมั่วละผมโดนวงแอนเนตเต็มๆโอ้โหกระโดดไม่ออกด้วยมอบดิครับผมช็อตนี้ว่าแพ้อะไรไปเนี่ยช็อตเดียวเนี่ยอิลูเมียยังไงน้องรักเรียบร้อยอิลูเมียแวนได้ไหมฮึบสวยโอ้โหมันตาโอ้โหโดนแวนผมสวนเข้าไปล่วงผมยังไม่เกิดเลยว่ะ20วิโอเมนทำไงจับไฮยาเตะไปถึงทีตีคีปได้ไหมตีคีปไม่ได้สวยคีปแตกนะครับน้องแวนยังไงวะเนี่ย10วิเอ้ยน้องเอาเหรอน้องถอยออกมาเรียบโอ้ผมจะเกิดใน5วิแล้วคีปอยู่ไหนเฮ้ยเขามาจ่ออย่างงี้โอ้โหคีปมาผมทันปะเนี่ยตีคีปก่อนครับผมไม่สนโลกอะตีไอ้นั่นโดนป้อมตีตายไปแล้วนะครับอ้าวโดนฝังโอ้โหตีสลับเลือดปั๊บ1ทีแล้วยังไงตีเข้าไปอีก1ทีอีกโอ้สวยเพื่อนฮู้บ้านเกือบพังนะครับช็อตนี้โหก็ได้ลุ้นกันอยู่ก็ได้ลุ้นกันอยู่นะครับเอายังไงอะแอนเนตตายได้ปะเฮ้ยถอยมาก่อนผมต้องเติมเลือดผมไปไม่ได้โอ้เรียบร้อยน้องอิลูเมียไปครับยังไงต่อดาร์กจะเกิดด้วยเดะผมว่าดาร์กตัวนี้โดนแน่ผมว่าดาร์กตัวนี้โดนเขาแน่นะครับชัวร์เลยผมจะทำอะไรได้เปล่าวะดาร์กตัวเนี้ยแต่นาคอสมันยังอยู่บนอยู่นะครับถ้าเกิดเราตัดนาคอสตัวนี้ได้นะดาร์กอาจจะต้องยื้อไปอีกได้นะครับผมแต่มันรู้ตัวเดะว่าเราจะเอามันอะไอตัวนี้ได้ไหมได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมเอามีดไปตีสวยครับ
จังหวะนี้เอาวะไฟดาร์กปะแบบโอ้ยมันจะมาหล่อยบ้านเราปะเนี่ยไม่มีคนกลางๆผมต้องการนะเดะตีกลางก่อนออกตีกลางก่อนนะครับผมให้มันคีบมันออกไปนะ ลิ้นผ่านนะครับผมเราตีได้ปะต้องช่วยผมแทงว่ะอุ้ยแวนเข้ามาดิโอ้แวน ไม่ได้ละคือแวนต้องเข้ามาช่วยกันแทงนะครับผมรับดาเมจคนเดียวเนี่ยมันเจ็บนะครับมันไม่ไหวนะมันดูดเลือดไม่เยอะโหเพื่อนเอาหัวช็อตเนี้ยโหงี้สบายอย่างนี้ผมว่าสบายแล้วโดนดาร์กแน่นอนแล้วเราจะกันบ้านกันยังไงเรายังมีอิลูเมียแล้วก็แวนกำลังจะทำภารกิจนะครับผมคิดว่าเราน่าจะแบ็กดอบ้านว่ะทุกคนช็อตเนี้ยเราแบ็กดอบ้านเลยดีกว่าตุยบ้านดีกว่าไปครับโอ้โหเจอเยน่าดิทำไงอ่ะเขาอยู่ตรงนู้นหมดนะครับมีแค่เยน่าเอเยน่ามันรู้มากนะทุกคนจะไปลาดก็ไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้เลยว่ะทุกคนมีทางเดียวนั้นน่ะคือแบ็กดอนะครับแต่ต้องหาจังหวะก่อนเดี๋ยวรอดาร์กออกนะครับผมคิดว่านะถ้าเกิดเรายืนกันดาร์กเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าไหวแน่นอนเดี๋ยวผมทำฟอร์มแบบยังจะดันเลนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์บนนะครับผมทำฟอร์มว่าแบบยังไม่ไปนะครับให้เขาออกไปตรงนั้นก่อนนะแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นป่าวว่าแวนไปแอบแล้วนะครับผมเรารู้กันนะครับว่าเราจะต้องตีบ้านนะครับผมช็อตนี้ไปเพื่อนเราต้องไปว่ะผมขายบูทเลยต้องขึ้นเป็นทารอนนะครับผมบาวดัมมาดิเพื่อนบาวดัมกำลังเดินมานะครับบาวดัมกำลังมาเราให้บาวดัมแทงนะครับผมแล้วเราก็ภารกิจนี้ไปสั่งเพื่อนโจมตีเพื่อเข้าไปบาวดัมไปให้เร็วที่สุดเข้าไปแทงแล้วเราก็ซัดบ้านตีมาดิตีเข้าไปเพื่อนช่วยกันตีโอเมนกันบ้านไว้ผมตีไม่หยุดตีไม่หยุดจบเกมเว้ยโอ้โหโคตรตึงเกมนี้นะครับผมถ้าเกิดไม่แบ็กดอนะผมว่าการบ้านไม่ไหวแน่นอนอันนี้ก็เป็นวิธีทางเลือกที่โคตรเสี่ยงแต่ถ้าทำได้เนี่ยก็คือแบบโคตรคุ้มนะครับโอเคก็ชนะไปนะครับ MVP ก็เป็นผมนะครับทำดาเมจไปที่ 34% เลยนะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปสนุกสนุกมันมันแบบนี้นะครับผมถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วผมจะมีคลิปสนุกสนุกแบบเนี้ยมาให้ทุกคนได้ชมอีกแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ